มหาชอขอมาเล่าชุดที่44เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วลูกวัวผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมเอามากๆก็เพราะผมได้เจอมาแล้วนี่เองครับกรรมนั้นก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วแต่ว่าใครจะสร้างไว้ในทางใดผมก็เช่นกันที่เคยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้มากมายส่วนเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในตอนนี้ก็เป็นกรรมชั่วที่ผมเคยทำเอาไว้ผมจึงอยากใคร่ขอเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามกรรมที่ผมได้ก่อไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจต่อๆไปเรื่องก็มีอยู่ว่าผมได้ภรรยาคนหนึ่งอยู่ในภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งผมได้เจอเธอและก็หลงรักเธอเข้าจนได้อยู่ด้วยกันสมใจดังคำที่ว่าบุพเพสันนิวาสหรืออาจจะเป็นบุพเพอลวาดก็แล้วแต่ท่านผมอยู่กับเธออย่างมีความสุขแต่อย่างว่าล่ะครับคนเราก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวคุณพ่อผมท่านจึงให้ผมไปคุมงานการตัดไม้ยูคาที่ท่านเหมาและก็ซื้อเป็นสวนจากพรรคพวกท่านแล้วตัดส่งโรงงานขายแต่เรื่องเบิกเงินท่านเป็นคนจัดการเองผมมีหน้าที่ขับรถส่งไม้กับดูแลคนงานเท่านั้นวันหนึ่งก็ตัดได้ประมาณ2รถลดละประมาณ 12-13 ตันแต่ก็เสี่ยงๆต่อเจ้าหน้าที่บ้างเพราะรถบรรทุกเกินที่กฎหมายกำหนดไว้รถที่ผมใช้ก็เป็นรถ6ล้อยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งผมก็ตระเวนตัดไม้ยูคาที่คุณพ่อประมูลซื้อไว้ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนั้นผมก็ได้ไปตัดไม้ในป่าลึกมากๆอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มีคนงาน7คนน้องชายผมพี่เขยของแฟนผมรวมแล้วก็10คนรวมทั้งผมด้วยผมได้ใช้ชีวิตในป่าจนเริ่มจะชินบ้างแล้วเสบียงที่เตรียมมาก็ไม่มากนักเริ่มร่อยหลอลงทุกทีคุณพ่อผมก็ยังไม่ได้เข้ามาโทรศัพท์ก็แบตเตอรี่หมดไม่รู้ว่าท่านติดหญิงหรือว่าทำอะไรอยู่ซึ่งผมไม่อาจจะทราบได้ผมก็ไปส่งไม้ในตัวเมืองได้2เที่ยวเที่ยวหลังกลับมาประมาณบ่าย3โมงมีผมและพี่เขยทำหน้าที่ส่งไม้ผมขับรถกลับมาได้ก็ยังไม่ทันถึงครึ่งทางก็เจอวัวฝูงหนึ่งในจำนวนนั้นมีวัวแม่ลูกอ่อนขวางทางผมไม่คิดว่าจะชนมันง่ายๆคิดว่ามันคงหลบทันจึงทำทีพุ่งรถใส่มันเล่นๆแต่เวรกรรมดันเหยียบลูกมันเข้าสิครับตัวอื่นวิ่งหนีหมดผมจึงจอดรถลงไปดูเห็นมันนอนหายใจพะงาบพะงาบผมจึงถามพี่เขยว่าทำไงดีครับพี่ผมพูดจบพี่เขยผมก็ขึ้นไปเอาเหล็กเคาะยางมาฟาดที่หัวมันจนมันนอนแน่นิ่งแกบอกว่าทรมานมันเปล่าๆแกก็บอกให้ผมช่วยยกขึ้นท้ายรถแล้วเราก็บึ่งรถกลับที่พักระหว่างทางก็ได้คุยกันว่าจะเอาไปให้คนงานทำเป็นอาหารซึ่งคงทุเลาไปได้หลายวันเลยทีเดียวเมื่อกลับเข้ามาถึงที่พักพี่เขยผมก็พาคนงานทำมันเป็นอาหารจริงๆจนกระทั่งหน้าฝนจึงหยุดงานผมก็ได้กลับมาอยู่กับเมียที่จังหวัดอำนาจเจริญจนกระทั่งเมียผมตั้งท้องได้9เดือนคุณพ่อท่านโทรมาตามผมให้ผมกลับไปทำธุระให้ท่านอีกที่บ้านที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์และพ่อผมท่านได้รับลูกที่เกิดจากแฟนเก่าของผมมาจากจังหวัดสระแก้วที่แม่ผมท่านเป็นคนเลี้ยงอยู่และด้วยความคิดถึงลูกผมจึงขออนุญาตแฟนผมไปและเธอก็อนุญาตแต่โดยดีโดยเธอได้มาส่งผมที่คิวรถในอำเภอซึ่งอยู่ห่างจากบ้านแค่2กิโลเมตรเท่านั้นผมนั่งรถโดยสารด้วยใจจดจ่อถึงลูกอีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงแฟน
ผมมาถึงที่บ้านได้เจอลูกแล้วก็ทำธุระให้คุณพ่อท่านเสร็จก็ไม่วายที่จะดื่มกับเพื่อนๆข้างบ้านจึงมีการออกไปต่อกันที่นอกบ้านผมนั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านหนึ่งในอำเภอใกล้ๆมีโต๊ะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจำนวน4คนมองกันไปมองกันมาจนได้เรื่องเกิดการชกต่อยกันขึ้นผมไปกันแค่2คนแต่ก็ไม่เป็นรองเพราะล้วนแต่เป็นนักมวยเก่าทั้งคู่พวกมันจึงเตลิดกลับไปแต่สักพักมันก็กลับมาพร้อมพวกอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 7-8 คนผมจึงต้องใช้ปืนช่วยพอพวกมันเห็นปืนมันก็วิ่งหนีแต่เพื่อนผมได้วิ่งตามพวกมันหนีไปได้เหลือแต่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับกุญแจรถผมจึงออกอุบายเอารถไปไว้ที่บ้านให้พวกมันไปเอาเองจากนั้นผมก็ให้เพื่อนขับรถกระบะของผมส่วนผมก็ขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นกลับและบอกเจ้าของร้านว่าให้พวกมันไปเอาที่บ้านผมโดยผมได้บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนจนช่วงสายๆของวันใหม่ก็มีตำรวจมาเชิญผมไปโรงพักและโดนแจ้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายผมโดนขังโดยมีคุณพ่อและน้องๆมาให้กำลังใจจนผมได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำเพื่อฝากขังผมเริ่มคิดหนักเพราะใกล้กำหนดคลอดของแฟนผมผมโดนฝากขังรวม12วันก็ได้ออกมาจากเรือนจำผมจึงเอาโทรศัพท์จากคุณพ่อโทรไปถามแฟนผมเธอร้องไห้เสียใจมากที่รู้ว่าผมถูกจับและผมก็ถูกฝากขังต่ออีก12วันระหว่างที่ถูกฝากขังผมคิดมากกลัวแฟนจะน้อยใจและก็คิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งครบกำหนดฝากขังครั้งที่2ผมได้ออกจากเรือนจำอีกครั้งผมจึงได้โทรไปถามข่าวเรื่องลูกได้ทราบว่าลูกผมคลอดออกมาอยู่ได้แค่3วันก็เสียชีวิตเนื่องจากคลอดช้ากว่ากำหนดจึงกินน้ำคร่ำเข้าไปทำให้เป็นโรคปอดจึงทำให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีผมเสียใจมากที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกซึ่งคงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่ผมทำไว้ถ้าผมไม่อยู่ในเรือนจำผมคงไม่เสียลูกและต่อมาผมก็ได้เสียแฟนคนที่ผมรักไปตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่มุมไหนของโลกทั้งหมดนี้คงจะเป็นเวรกรรมที่ผมได้ทำไว้กับลูกวัวกระมังปัจจุบันนี้ผมได้ตั้งใจแผ่เมตตาทุกเช้าเย็นและก็ร่วมทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสและไม่เข็นฆ่าสัตว์แม้แต่มดเมื่อไหร่ที่ผมพ้นโทษไปผมจะบวชทดแทนพระคุณพ่อและแม่ตลอดทั้งแผ่เมตตาเอาส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับลูกวัวตัวนั้นที่ผมได้ให้ทุกไปดังคำกล่าวที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแม้ผมจะได้รับโทษเพียงน้อยนิดแต่สิ่งที่ผมเสียใจหรือว่าเสียไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมรักมากโดยผมขอรับกรรมไว้เพียงคนเดียวและจะขอทำแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปนวนิยายกำไลนางฟ้าจากบทประพันธ์ของนลินบุษกรตอนที่2ในวันที่โรงเรียนเปิดสอนตามปกติคุณป้าทั้งสองและอัชราวลัยจะต้องไปรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารของโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูทั้งหมดกับเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งซึ่งผู้ปกครองแสดงความจำนงมาให้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนแยกต่างหากจากโรงอาหารด้านหลังซึ่งจัดไว้สำหรับนักเรียนประเภทนำอาหารมาจากบ้านหรือว่าซื้อรับประทานเองในวันหยุดจึงจะรับประทานกัน3คนที่โต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กในห้องชิดระเบียงหลังบ้านใกล้เรือนครัววันนี้เป็นวันศุกร์และปกติก็ไม่ใช่วันหยุดแต่บังเอิญเมื่อวานนี้ฝนตกหนักจนน้ำท่วมเข้ามาในโรงเรียนมีน้ำครามสกปรกไหลปะปนเข้ามาด้วยจึงประกาศหยุดโรงเรียน1วันเพื่อความสะอาดและก็ความสะดวกของนักเรียนทางโรงเรียนเร่งสูบน้ำออก
โดยด่วนแล้วก็หวังว่าน้ำคงแห้งในวันจันทร์ถึงแม้ฝนจะโปรยซ้ำลงมาอีกในวันนี้ก็ตามทีคุณป้าทั้งสองเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัชราวลัยเดินแกมวิ่งเข้าไปในห้องเพราะพอเธอได้ยินเสียงระฆังแม่หวานจัดตีแก๊งเดียวหากเป็นวันที่ไม่มีนักเรียนอัชราวลัยก็รีบยัดจดหมายของพิมพาลงในกระเป๋าเสื้อและก็กระโปรงติดกันตัวหลวมที่ใช้สวมอยู่ที่บ้านคว้ากล่องใส่กุญแจดอกสำคัญเข้าไปโยนทิ้งไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องส่วนตัวหยิบหวีขึ้นมาหวีผมหยักสุกของเธอ 2-3 ครั้งทำแบบขอไปทีพอกันคุณป้าค่อนว่าปล่อยผมไว้เป็นกระเซิงแล้วก็รีบร้อนออกจากห้องไปนั่งโต๊ะซึ่งกระนั้นก็ยังไม่ทันคุณป้ารู้สึกว่าท่านทั้งสองกะเวลาได้เป็นเยี่ยมพอแม่หวานเคาะระฆังแก๊งตามมาเวลาท่านก็ถึงประตูห้องกันพอดีอัชราวลัยเข้านั่งประจำที่ด้านซ้ายมือของคุณดวงแก้วตรงข้ามกับคุณดวงใจยังไม่ทันจะทำอะไรคุณดวงแก้วก็ทักขึ้นก่อนว่าช้าอีกแล้วนะยายอ้อยค่ะอัชราวลัยพนมมือไหว้เพื่อเป็นพิธีตามที่เคยปฏิบัติอ้อยกราบขอโทษค่ะคุณดวงแก้วซักเรื่อยๆไม่แสดงทีท่าว่าขุ่นเคืองหรือว่ารำคาญมัวทำอะไรอยู่ล่ะถึงได้ชักช้าอัชราวลัยก็ตอบตามตรงว่าอ้อยรีบไปหวีผมเสียก่อนค่ะนี่น่ะเหรอหวีแล้วคุณดวงใจมองผมอัชราวลัยแล้วก็เลิกคิ้วผมอัชราวลัยตัดสั้นเพียงต้นคอเส้นผมแข็งแล้วก็ดำมันหยิกสกทั่วศีรษะตามปกติก็ทำให้เรียบลำบากอยู่แล้วยังเวลานี้หล่อนกำลังใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังคิดวางแผนอนาคตว้าวุ่นอยู่หยิบหวีได้ก็หวีปราดปราดส่งเดชไปอย่างนั้นเองผลที่ปรากฏแก่ตาคุณป้าทั้งสองขณะนี้ก็น่าอยู่ที่จะทำให้คุณดวงใจต้องออกปากทักอัชราวลัยตีหน้ารับผิดชอบและก็ขอลุแก่โทษซึ่งคุณดวงใจก็ไม่ติดใจแค่ไขเพราะไม่มีเจตนาอื่นนอกจากจะค่อนว่าเล่นตามประสาผู้ใหญ่อัชราวลัยลงมือตักข้าวแจกใจเต้นโครมๆอยู่ในอกหลังจากที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไปอัชราวลัยจะลองขออนุญาตคุณป้าทั้งสองอีกเป็นครั้งสุดท้ายบางทีท่านอาจจะอนุญาตเมื่อทราบว่าหล่อนจะมีที่พักอย่างปลอดภัยและก็มีงานประจำทำอัชราวลัยไม่อยากจะหนีไปเฉยๆนอกจากจะจำเป็นจริงอัชราวลัยนึกอยากจะมีโอกาสพูดกับคุณป้าทั้งสองทีละคนจะได้พอมีเวลาพูดกันมิฉะนั้นก็จะถูกรุมจนจะอ้าปากไม่ออกทุกครั้งแต่คุณดวงแก้วเป็นพี่น้องตัวอย่างที่สนิทสนมกลมเกลียวกันดีแท้ๆมักไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมออีกประการหนึ่งถึงแม้อัชราวลัยจะคอยเฝ้าหาโอกาสพูดกับคุณป้าในแต่ละคนแต่ในแต่ละวาระได้สำเร็จท่านทั้งสองก็คงจะไปหารือกันและก็รวมกำลังรุมหล่อนได้ในภายหลังอัชราวลัยวางจานข้าวสุดท้ายลงตรงหน้าตนเองเริ่มมือสั่นจนต้องหดมาวางไว้บนตักขยำผ้าเช็ดหน้าจนเป็นก้อนกลมอ้าปากแล้วก็กลับหุบกลืนน้ำลายลงคอบอกตัวเองว่าเป็นตายร้ายดียังไงจะต้องพูดให้ได้และต้องพูดเดี๋ยวนี้ก่อนที่ความกล้าจะละลายหายไปคุณป้าคะอัชราวลัยอ้อมแอ้มออกมาได้ด้วยเสียงกระซิบอ้อยมีเรื่องอยากจะเรียนขอร้องอย่างหนึ่งค่ะคุณป้าเงียบกริบกันไปครู่หนึ่งคุณดวงแก้วก็พูดในที่สุดว่ามีอะไรก็ว่ามาสิพูดออกมาดังๆชัดๆอย่าทำอุบอิบอ้อมแอ้มอัชราวลัยเงยหน้าขึ้นในที่สุดพอดีสบสายตากับคุณดวงใจซึ่งเขม่นมองมาอย่างสนเท่คิ้วของคุณดวงใจยังดกดำเมื่อถูกขมวดเข้าติดกันอยู่กลางหน้าผากเช่นนี้ก็ทำให้สีหน้าดุดันเป็นพิเศษจึงรีบหลบตาพูดเบาๆว่าเรื่องที่อ้อยจะขอไปนะคะ
สองคุณป้าอุทานพร้อมกันว่าขอไปไปไหนนี่พูดเรื่องอะไรกันจ๊ะแม่คุณก็ที่อ้อยเคยเรียนเอาไว้นะคะเมื่อเกือบ3เดือนที่ผ่านมาแล้วอัชราวลัยรีบพูดเร็วอ้อยอยากลาออกจากโรงเรียนอ้อยไม่ชอบเป็นครูค่ะอยากเขียนหนังสือมากกว่าคุณดวงแก้วอุทานอยากเขียนหนังสือเลือดพ่อแรงจริงๆนะเราคุณดวงใจตั้งข้อสังเกตอัชราวลัยนิ่งคุณป้าทั้งสองก็นิ่งไปครู่ใหญ่แล้วคุณดวงแก้วก็เอ่ยขึ้นในที่สุดว่าแต่เราพูดกันจบเรื่องนี้ไปแล้วนี่คุณดวงใจก็เสริมว่านั่นสิจบไปนานแล้วนึกยังไงล่ะถึงได้รื้อเอามาพูดอีกยังไม่จบนี่คะคุณป้าอัชราวลัยค้านอ้อยเรียนคุณป้าคราวนั้นแล้วว่าอยากจะขอลาออกมาเขียนหนังสือคุณป้าก็ไม่อนุญาตอ้อยก็เลยต้องรอไว้ก่อนแต่อ้อยก็ยังอยากเขียนค่ะอัชราวลัยหน้าแดงขึ้นด้วยความตื่นเต้นแกมประหม่านิดๆเพราะไม่เคยหารเถียงคุณป้าเลยไม่ว่าในกรณีใดๆเมื่อกระทําเป็นครั้งแรกก็ออกไม่สบายใจอยู่เหมือนกันดวงใจมองหน้าแดงก่ําของหลานสาวแล้วก็พูดว่าอะไรหน้าตาแดงอย่างนั้นเป็นไข้หรือกระมังเนี่ยมิหน้าถึงได้พูดจาเลอะเลือนไปนอนพักเสียเถอะยายอ้อยหากคุณดวงใจเป็นแม่ทัพคุณดวงใจก็เดินกลยุทธ์ผิดถนัดถึงแม้จะมีความเกรงกลัวคุณป้าฝังอยู่ในกระดูกอัชราวลัยก็รู้สึกเคืองที่ถูกกล่าวหาว่าพูดเพ้อเพราะพิษไข้ทั้งที่กำลังพูดอย่างเอาการเอางานแท้ๆไม่จำเป็นหรอกค่ะคุณป้าขอบพระคุณอัชราวลัยพูดเป็นเสียงปกติถึงแม้ใจยังเต้นแรงอ้อยสบายดีค่ะแต่อ้อยอยากขอกราบลาคุณป้าไปอยู่ที่อื่นอ้อยหาบ้านอยู่ได้หลังหนึ่งเป็นบ้านในชนบทแต่อยู่สบายเจ้าของเขาจะไปนอกเขาก็เลยบอกให้บ้านอ้อยอยู่ฟรีๆเพียงช่วยดูแลข้าวของให้เขาเล็กๆน้อยๆเขาไม่อยากจะให้คนเช่าเพราะมีของส่วนตัวหลายอย่างในบ้านหากคุณป้าจะกรุณาอนุญาตอ้อยก็อยากจะไปค่ะที่นั่นเงียบดีอ้อยคงเขียนหนังสือได้สบายๆทางนี้คุณป้าก็คงไม่ลำบากอะไรนักนอกจากจะหาครูใหม่มาแทนอ้อยก็พอเห็นตัวอยู่แล้วเขาคุ้นงานของอ้อยดีอ้อยจึงอยากจะกราบขออนุญาตคุณป้าไปจากที่นี่สักพักหนึ่งก่อนอัชราวลัยไม่ตั้งใจจะกล่าวยืดยาวเพียงนี้แต่ความขุ่นเคืองระคนกับความหวาดหวั่นทำให้พูดออกมาโดยไม่พักหยุดคิดเสียงคุณดวงแก้วหายใจแรงๆและพร้อมกันนั้นคุณดวงใจก็วางช้อนลงในจานดังกริ๊กนี่ยายอ้อยนี่แกพูดออกมาได้เต็มปากเชียวหรือว่าอยากไปจากบ้านนี้ป้าสองคนอุตส่าห์ปลุกปั้นเลี้ยงดูแกมาเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็หวังว่าจะได้ขอพึ่งอาศัยแกก็ยังมาพูดเปล่าๆแต่ว่าอยากจะไปไม่อยากอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอกตัญญูรู้หรือเปล่าเอาไว้นึกอยากไปก็มาบอกเปล่าๆว่าจะไปปุ๊บปั๊บข้าวน้ำบ้านนี้ไม่มียางเลยหรือไงป้าเลี้ยงแกมายังเห็นไม่ดีไม่ชอบเป็นหลานป้าชอบไปเป็นยามเฝ้าบ้านให้คนอื่นใครที่ไหนก็ไม่รู้อัชราวลัยปากสั่นบอกว่าไม่ใช่ยามค่ะอ้อยไปอยู่อย่างเจ้าของบ้านเพียงแต่ช่วยดูแลบ้านนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วจะเอาอะไรกินเข้าไปอัชราวลัยก็ตอบว่าอ้อยจะเขียนหนังสือเขียนหนังสือคงมีกินดกละคุณดวงแก้วพูดเสียงหยามหยันนี่แน่ยายอ้อยแกอย่าฝันเพ้อไปหน่อยเลยว่าแกจะเลี้ยงตัวได้ด้วยการเขียนหนังสือพุทโธเอ้ยแกน่ะเขียนอะไรกับเขาเป็นนอกจากเรื่องหลอกเด็กคุณดวงใจก็หัวเราะคิกบอกว่านกหนูหมูแมวใครเขาอยากจะซื้อเรื่องเหลวๆของแกอัชราวลัยตั้งท่าจะเถียงแต่ทว่าแล้วมันใครกันนะที่จะหลอกเอาแกไปเฝ้าบ้านให้เขาฟรีๆนี่น่ะคุณดวงแก้วซัดขัดขืนกลางคันเขาจะมาเอาแกไปก็เพราะเขาจะได้ทุนเงินรู้หรือเปล่า
บ้านคงว่างหาคนเช่าไม่ได้จะจ้างคนเฝ้าก็หลายอัดก็เลยมาป้อยอแกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะอัชราวไลค้านพี่พิมพาหวังดีกับอ้อยจริงๆพิมพาไหนคุณดวงแก้วถามแม่คนนั้นใช่ไหมที่เคยมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเราน่ะคุณดวงใจมีความจำดีกว่าพี่สาวใช่ค่ะพี่พิมพาอัธนิตจะไปเรียนต่อที่อังกฤษ3ปีอัชราวไลอธิบายจดหมายบอกมาว่าหากอ้อยต้องการบ้านก็อนุญาตให้ไปอยู่ได้ตามสบายเพราะอ้อยเคยพูดไว้ว่าหากมีโอกาสก็อยากจะหาบ้านเงียบๆอยู่ลองเขียนหนังสือจริงๆดูสักทีอ๋อวิเศษจะไปเฝ้าบ้านให้แม่พิมพา3ปีแล้วพอแม่นั้นเขากลับมาล่ะยะแกจะทำยังไงหึยายอ้อยทีนี้ก็สมสารมาเป็นภาระกับป้าอีกเหรอสิไม่มีที่จะมุดหัวนอนแล้วนี่ทำไมแกถึงคิดสั้นๆคิดโง่ๆแบบนี้นะอัชราวไลมีความรู้สึกจวนเจียนจะคลั่งอ้อยคิดมานานแล้วนะคะคุณป้าไม่ใช่ว่าเพิ่งปุบปับคิดอัชราวไลพยายามชี้แจงความจริงอ้อยเรียนคุณป้าไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่าอ้อยจะไปคุณป้าก็ไม่ฟังหากคุณป้าจะกรุณาอ้อยป่านนี้ก็คงหาครูมาสอนแทนอ้อยได้แล้วแต่คุณป้าก็ไม่หาแล้วคุณป้าก็ว่าอ้อยน่ะอกตัญญูนึกอยากไปก็จะไปปุบปับอ้อยเรียนคุณป้าก็ไม่เชื่ออ้อยหาว่าอ้อยพูดเหลวไหลแล้วคุณป้าจะให้อ้อยทำยังไงคะก็เลิกพูดเหลวไหลสักทีสิได้ไหมล่ะคุณดวงแก้วย้อนไปเราน่ะชักปากคอเราะร้ายใหญ่แล้วมีเพื่อนดีคอยให้ท้ายกันอยู่นี่เองก็เลยเปลืองใหญ่คุณดวงใจก็เสริมตามเคยบอกว่าถึงว่าเถอะถามจริงๆเถอะยายอ้อยแกไม่นึกตะกิดตะขวงใจบ้างเลยหรือที่มาลอยหน้าลอยตาขู่ป้าว่าจะไปแบบนี้ดูเถอะพวกป้าก็แก่ลงทุกวันข้าวของสมัยนี้ก็แพงงานโรงเรียนก็ยุ่งยากจุกจิก108แต่แกคงไม่นึกเลยสินะจะเอาตัวรอดหนีไปสบายคนเดียวใครจะเป็นยังไงช่างหัวมันโธ่พูดอะไรอย่างนั้นคะคุณป้าอ้อยไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่าจะไม่ทำให้คุณป้าเดือดร้อนถึงได้กล้าเรียนขออนุญาตพูดถึงงานส่วนที่อ้อยทำอยู่คงจะไม่เป็นไรคุณป้าอาจหาคนมาช่วยพี่แจ่มได้อีกคนหนึ่งสำหรับการกวาดถูและทำงานเบ็ดเตล็ดให้พี่แจ่มซักรีดและก็ดูแลอื่นๆครูน่ะอ้อยก็มองอยู่แล้วค่ะครูประกายไงล่ะคะเคยมาสอนแทนครูสุนทรีอยู่พักหนึ่งเมื่อครูสุนทรีพักหลังคลอดเวลานี้สอนพิเศษนิดๆหน่อยๆตามบ้านแกอยากได้งานประจำออกค่ะบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่ายครูประกายก็รู้ระเบียบของโรงเรียนและสอนเด็กก็คล่องแกยังเคยพูดกับอ้อยเลยค่ะว่าหากมีตำแหน่งว่างก็อย่าลืมคิดถึงเออแน่ยายอ้อยนี่แกชักจะเลอะเทอะใหญ่แล้วคุณดวงแก้วเอ็ดเดี๋ยวนี้กล้าสอนผู้ใหญ่เชียวนะแกคุณดวงแก้วเทศนาไปอีกยาวสรุปความได้ว่าทางโรงเรียนไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องจ้างครูประกายเพราะครูเต็มอัตราอยู่แล้วอีกประการหนึ่งคุณดวงแก้วก็เคยได้ยินมาว่าครูประกายมีแม่เจ็บออดๆแอดๆฟังคล้ายจะเป็นวัณโรคจึงน่ากลัวครูประกายอาจจะติดโรคมาแพร่เชื้อฝีในท้องที่โรงเรียนด้วยครูประกายอาจจะสอนดีแต่คุณดวงแก้วเห็นว่าสู้อัชราวไลไม่ได้ลำพังอัชราวไลเองนั้นคุณดวงแก้วไม่เห็นว่าจะไปอยู่ได้อย่างไรคนเดียวในกระต๊อบเล็กๆในชนบทคุณดวงแก้วปักใจว่าลงเป็นบ้านในต่างจังหวัดก็ต้องเป็นกระต๊อบจะพังมิพังแหลก็ยิ่งน่ากลัวขโมยอาจเข้าหลังคาอาจรั่วห้องน้ำห้องท่าสกปรกอันธพาลอาจรังควานและผู้ชายเลวๆที่ชอบฉวยโอกาสก็มีมากอัชราวไลไปอยู่คนเดียวจะไม่ปลอดภัยหล่อนไม่เคยเลี้ยงตัวเองย่อมไม่ทราบว่าภาระการครองชีพสมัยนี้แร้นแค้นยิ่งนักข้าวแพงภาษีสูงค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเหล่านี้ล้วนต้องใช้เงินพลาดพลั้งจะต้องมีหนี้มีสินหรือไม่ก็อดตาย
อัชราวลัยควรคิดดูให้ดีนี่ไม่ใช่ป้าใจร้ายตัดทางก้าวหน้าของแกหรอกนะยายอ้อยหากแกมีทางได้ดิบได้ดีกับเขาป้าก็อยากจะส่งเสริมแต่นี่มองเห็นชัดๆแล้วว่าแกเพ้อฝันไปฝันเพ้อไปเปล่าๆอย่าคิดเลยว่ามันเป็นนักประพงประพันธ์อะไรขึ้นแล้วมันจะเลี้ยงตัวเองได้มันไส้แห้งกันทั้งนั้นแหละแกเองก็เพิ่งจะเขียนเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรของแกส่งไปให้เขาลงพิมพ์ได้ไม่กี่เรื่องอย่าเพิ่งทะนงตัวว่าจะเป็นนักเขียนขายดีพูดก็พูดเถอะเมื่อป้าไม่เคยเหลิงอวดตัวเป็นนักเขียนใหญ่สักทีแล้วก็ไม่เคยคิดจะยึดเป็นอาชีพแกยังเด็กนักยายอ้อยนิดหน่อยก็เพ้อเป็นคุ้งเป็นแควป้าสองคนน่ะไม่มีลูกมีหลานเหลืออีกแล้วถึงได้สู้อุปถัมภ์ค้ำจูแกมาคุณดวงใจพูดบ้างเลี้ยงมาแล้วก็อยากจะให้ได้ดีถึงได้ทัดทานเอาไว้แกยังอ่อนโลกเกินไปจะทำปีกกล้าขาแข็งไปได้สักกี่น้ำขอให้เห็นใจป้าบ้างสิหากปล่อยให้แกไปเพราะแกไปเชื่อคนเขาแกล้งยอเพราะแกลำบากแล้วใครเขาจะมาแลผีสางคุณพ่อของแกจะมาแช่งด่าป้าว่าปล่อยให้แกไปลำบากไม่ได้ล่ะยายอ้อยแกต้องเลิกคิดเรื่องนี้สักทีโธ่คุณป้าคะบังเอิญวันนี้โรงเรียนหยุดน้ำก็ท่วมดินฟ้าอากาศมัวซัวแกไม่มีอะไรทำแกก็เลยฟุ้งซ่านละกระมังยายอ้อยอัชราวลัยอ้าปากจะคัดค้านแต่คุณดวงแก้วตัดบทเสียงแข็งบอกว่าพอแล้วไม่ต้องพูดอีกหรอกป้าสองคนไม่อยากฟังแกนี่หัวดื้อจริงๆพูดแล้วพูดอีกก็ยังจะรั้นอย่าพยายามหว่านล้อมเสียงให้ยากเลยป้าไม่มีวันจะอนุญาตเลิกเพ้ออยากที่จะเป็นนักเขียนสักทีเอาใจใส่ทำงานทำการให้มันดีเข้าเถอะฝันเหลวๆอย่างนี้มันจะไปได้ประโยชน์อะไรคุณดวงใจพลอยพยักหน้าพูดว่านั่นสิแกเคยเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายตั้งแต่ริอ่านเขียนหนังสือมีเรื่องลงพิมพ์เข้าเนี่ยชักจะวุ่นวายใหญ่แล้วนี่ล่ะเพราะป้าเมตตาไม่อยากให้เหนื่อยมากเลยกลายเป็นว่ามีเวลาว่างเหลือเฟือไม่ได้การล่ะพรุ่งนี้ไปพาหุรัตกับป้าไปซื้อไหมพรมกันแกจะได้นั่งถักเสื้อเอาไว้ใส่เล่นสักตัวหนาวนี้ไม่ทันก็เอาไว้หนาวหน้าไม่เสียหลายหรอกอัชราวลัยอ้าปากขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายและคุณดวงใจก็ตัดบทเสียอย่างเฉียบขาดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละยายอ้อยบอกแล้วว่าป้าไม่อยากฟังมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละข้าวปลาไม่ต้องกินกันกินเสียให้เสร็จเขาจะได้มาเก็บโต๊ะเสียเวลาพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ได้เป็นนานสองนานอัชราวลัยก้มหน้าลงตักข้าวใส่ปากอย่างไม่รู้รสชาติอาหารคิดในใจว่าพิมพาพูดถูกทุกอย่างละเมื่อคุณป้าทั้งสองไม่ยอมรับฟังเหตุผลหรือว่าคำขอร้องหล่อนก็จะช่วยตนเองกิริยาสงบเสงี่ยมยอมรับสถานการณ์ของอัชราวลัยทำให้คุณป้าทั้งสองพอใจเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณดวงแก้วก็พูดด้วยเสียงที่แสดงว่าปราณีและไม่ถือโทษแกว่างไหมบ่ายเนี้ยช่วยเอาจดหมายออกไปทิ้งตู้ให้ป้าหน่อยเถอะนะอัชราวลัยตอบเรียบๆได้ค่ะคุณป้าและก็แวะร้านแม่เนยด้วยถามซิว่าชาจีนที่สั่งไว้ได้หรือยังเมื่อวันก่อนเกิดหมดเขาบอกป้าว่ายังช้าบ่ายนี้คงได้ป้าสั่งเขาไว้หกห่อแกเองหน้าเสียวๆอยู่นี่ฝนก็ขาดเม็ดแล้วจะออกไปเดินเล่นดูข้าวดูของบ้างก็ได้หรือจะไปซื้อหนังสือเช่าหนังสือมาอ่านก็ตามใจวันนี้ไม่มีอะไรพักเสียวันหนึ่งขอบพระคุณค่ะคุณป้าอัชราวลัยเดินตามคุณป้าออกไปจากห้องคุณป้าแยกขึ้นไปชั้นบนส่วนอัชราวลัยกลับไปนั่งเล่นที่ห้องกลางอย่างเดิมแล้วก็หยิบจดหมายของพิมพาขึ้นมาแล้วลูบคำถอนใจอัชราวลัยไม่เคยขัดคำสั่งคุณป้าเลยเมื่อจะริเริ่มทำเป็นครั้งแรกก็ให้อึดอัดขัดใจเป็นกำลังว่าแต่อัชราวลัยตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าคุณป้าอาจจะพูดถูกความสำเร็จอันน้อยนิดที่หล่อนได้รับเหยียบย่างเข้าไปในบรรณพิภพนั้น
อาจจะไม่ยืนยงคงทนตลอดไปหล่อนอาจไม่สามารถเลี้ยงตัวได้ด้วยลายปากกาเพราะนักเขียนมีอยู่ดาดดื่นเหลือเกินแต่ที่ประสบความสำเร็จเป็นนักเขียนแนวหน้าจริงๆนั้นมีน้อยนับตัวได้และแม้กระทั่งนักเขียนแนวหน้าดังกล่าวก็อาจจะหล่นร่วงจากความนิยมเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันบางทีอยู่กับคุณป้าไปวันๆอดทนต่อความจำเจเอาหน่อยก็อาจจะดีกว่าออกไปสู้โลกตามลำพังอัชราวลัยคิดได้เพียงแค่นั้นก็ขานตัวเองอย่างรวดเร็วว่าทนอยู่ไปไม่ดีแน่ยังไงก็ขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าขัดสนจนยากยังไงก็ต้องทนให้ได้เพราะขืนบากหน้ากลับมาก็คงต้องถูกโขกสับอย่างไม่มีดีเทียวละคราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าหล่อนจะไปจากบ้านนี้ได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันนานสักหน่อยอัชราวลัยจึงนั่งเท้าคางตาปรอยคิดหาลู่ทางเหมาะพอรู้สึกว่าจวนจะได้การก็พอดีได้ยินเสียงเรียกยายอ้อยนั่งฝันอะไรอีกล่ะเปล่าค่ะอัชราวลัยรีบลุกขึ้นยืนแล้วตอบอย่างไทยแท้เอ้านี่จดหมายคุณดวงแก้วส่งจดหมายให้3ฉบับพร้อมกับธนบัตรจำนวน1นี่ค่าใบชา6ห่อพอดีไม่ต้องทอนจะไปเดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งถึงจะออกไปค่ะคุณป้าตามใจเถอะไม่เร่งร้อนอะไรป้า2คนจะเดินไปบ้านคุณนายทองดีสักประเดี๋ยวได้ยินว่าไม่ค่อยสบายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อัชราวลัยรับรู้ด้วยกริยาสงบเสงี่ยมอย่างเคยคุณนายทองดีอยู่บ้านถัดไปจากนี้ไม่กี่หลังเป็นเพื่อนสนิทของคุณดวงแก้วแล้วก็คุณดวงใจมีอะไรก็ชอบเล่าสู่กันฟังเป็นประจำการที่คุณป้าทั้งสองไปหาคุณนายทองดีก็หมายความว่าจะต้องอยู่นานๆอย่างน้อยก็3ชั่วโมงขึ้นไปคุณนายทองดีเป็นคนช่างพูดใครไปหาแล้วก็มักปลีกตัวมาไม่ได้ง่ายๆดวงแก้วทำท่าจะไปแล้วก็หันกลับมาอีกแม่แหวนเข้ามาลาเมื่อกี้นี้ว่าแม่เจ็บหลานมาตามจะขอค้างคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะกลับแล้วก็จ่ายกับข้าวมาเลยอ้อยดูนางแจ่มด้วยนะเรื่องกับข้าวกับปลาแม่แหวนเขาทำไว้เสร็จสับเรียบร้อยก็เพียงอุ่นแล้วก็ยกมาตั้งโต๊ะแต่แจ่มน่ะบางทีมันก็ลกๆค่ะแล้วอ้อยจะดูให้เท่านั้นล่ะป้าไปก่อนนะเมื่อคุณป้าออกจากบ้านไปแล้วอัชราวลัยก็รู้สึกว่าหัวมันโปร่งขึ้นอากาศที่อบอ้าวมัวซัวก็คล้ายกับจะเย็นสบายแจ่มใสขึ้นทันตาความลังเลและหวาดหวั่นหมดไปอัชราวลัยพร้อมที่จะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่ออิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเองในอนาคตขั้นแรกทีเดียวอัชราวลัยต้องจัดของเตรียมหนีออกจากบ้านคุณอ้อยคะอัชราวลัยสะดุ้งทั้งตัวอ้าวพี่แจมจะไปไหนล่ะนั่นขวัญอ่อนจริงนะคะคุณอ้อยแม่แจ่มหัวเราะคิกที่คุณอ้อยจะลืมอีฉันลาไว้แต่วานว่าจะไปหาแม่สมพรเขาพอดีน้าแหวนก็จำเพาะมีเรื่องต้องลาวันนี้เหมือนกันจริงด้วยอัชราวลัยอุทานแม่สมพรเป็นเพื่อนเกลือกับแม่แจ่มแล้วก็มักมีธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับเรื่องแชร์บ้างหวยบ้างหรือว่าค้าขายเล็กๆน้อยๆตามบ้านแม่แจ่มจึงมักขอลาไปพบแม่สมพรเป็นระยะจนคุณป้าทั้งสองออกจะหมั่นไส้แต่ก็จำทนเพราะหาคนยากและแม่แจ่มก็ดีตรงที่ว่าไม่เคยบกพร่องในหน้าที่การงานคุณอ้อยเลยอยู่โยงเฝ้าบ้านคนเดียววันนี้แม่แจ่มว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะคะอีฉันจะกลับมาให้ทันเวลาตั้งโต๊ะค่ะแม่แจ่มลับตัวออกไปไม่ทันไรอัชราวลัยก็สำนึกในความจริงที่ว่าขณะนี้หล่อนอยู่บ้านตามลำพังคนเดียวในบ้านและมีเวลาหายใจสะดวกอย่างน้อยก็3ชั่วโมงวันนี้เป็นวันศุกร์และพรุ่งนี้คือวันเสาร์อัชราวลัยรีบเดินไปยังโต๊ะที่ตั้งโทรศัพท์หมุนเลขมือไม้สั่นด้วยความตื่นเต้นพอได้ยินเสียงคนมารับสายแจ้งว่าเป็นสำนักงานนิตยสารรายเดือนฉบับหนึ่งก็พูดกรอกลงไปว่าขอพูดกับคุณประทีปธงชัยหน่อยค่ะสวัสดีครับผมประทีปพูด
สวัสดีค่ะคุณอานี่อ้อยพูดค่ะอ๋อนึกว่าใครอากำลังนึกถึงอยู่เมื่อเช้านี้เองคุณสมานแวะมาหายังถามถึงว่าหนูส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่าหรือคะอ้อยโทรมาเรียนให้ทราบว่าหากงานเขียนคอลัมน์ประจำยังว่างอยู่อ้อยก็อยากทำค่ะเสียงบรรณาธิการเพื่อนเก่าของบิดาก็บอกว่างั้นก็ดีสิคุณสมานก็บ่นเสียดายว่าหากหนูรับไม่ได้ก็จะต้องหาคนใหม่เร็วๆนี้คุณป้าอนุญาตแล้วหรือก็ไม่เชิงอนุญาตหรอกค่ะคุณป้าดุใหญ่อ้าวแล้วหนูจะทำไหวหรือทั้งสอนเด็กทั้งช่วยคุณป้าทั้งเขียนหนังสืออัจฉราวลัยรับรองขันแข็งว่าไหวค่ะแล้วก็พูดต่อไปด้วยเสียงเบากว่าเดิมว่าคุณป้าไม่อนุญาตจนแล้วจนรอดอ้อยเลยตัดสินใจหนีอ้าวเสียงประทีปอุทานซ้ำแล้วหนูจะทำยังไงจะไปอยู่ที่ไหนเอแบบนี้อาชักไม่ค่อยชอบเสียแล้วล่ะอ้อยมีที่อยู่ค่ะอัจฉราวลัยพูดเร็วรีบเล่าความในจดหมายของพิมพาให้ฟังคร่าวๆสรุปว่าอ้อยเห็นเป็นโอกาสดีเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้วกับพี่พิมพาไม่เชิงว่าวิ่งไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วพี่พิมพาก็รับรองว่าเป็นถิ่นดีอีกอย่างหนึ่งบ้านอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็คงเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยอ้อยพอมีเงินฝากออมสินอยู่บ้างจะไปเบิกมาใช้ก่อนเรื่องเงินเห็นจะไม่ลำบากหรอกคุณสมานจ่ายดีมากหนูมีเวลาก็เขียนเรื่องยาวดูบ้างสิจะได้มีรายได้มากขึ้นค่ะอ้อยจะพยายามแล้วนี่จะไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เลยหรือค่ะขืนรอช้าอ้อยอาจหมดโอกาสบังเอิญเวลานี้อ้อยอยู่บ้านคนเดียวเลยคิดจะรีบเก็บของลงหีบเสียชั้นหนึ่งอ้อยจำได้ว่ามีทรั้งใหญ่อยู่ในห้องเก็บของของคุณป้าค่ะอ้อยขอเอาทรั้งไปฝากคุณอาไว้ที่โรงพิมพ์ก่อนได้ไหมคะพรุ่งนี้อ้อยจะแวะไปรับแล้วก็เลยไปสถานีเลยตัวอ้อยน่ะออกไปจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่มันลำบากตรงที่จะเอาหีบไปด้วยใส่ของแล้วคงหนักมากอ้อยไม่มีปัญญายกไหวแน่เห็นจะต้องเรียกแท็กซี่แล้วก็ให้คนขับช่วยยกเพิ่มเงินให้เขาพิเศษต้องรีบเอาไปด่วนจีเลยค่ะไม่งั้นใครกลับมาบ้านเห็นเข้าอ้อยแย่เดี๋ยวก่อนหนูถ้าหนูตัดสินใจแน่นอนอย่างนั้นแล้วก็เอาเถอะอาจะช่วยที่หนูจัดของลงหีบนั่นน่ะคิดว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ลงมือเดี๋ยวนี้ก็คงสักชั่วโมงได้กระมังคะอ้อยต้องขึ้นไปขนกระเป๋าลงมาอีกแล้วต้องรื้อข้าวของในห้องหนูรีบไปจัดการก็แล้วกันอาไม่มีงานเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวจะเอารถออกไปรับที่หน้าโรงเรียนหาเด็กไปช่วยอีกสักคนหนึ่งตายจริงอ้อยไม่อยากรบกวนถึงเพียงนั้นไม่รบกวนหรอกหนูรีบไปจัดการเสียไม่งั้นคุณป้ามาพบยิ่งจะยุ่งใหญ่เอาล่ะอีกประมาณชั่วโมงพบกันอาจะจอดรถรออยู่เยื้องประตูหน้าโรงเรียนก็แล้วกันนะค่ะขอบพระคุณคุณอามากอัจฉราวลัยกล่าวอย่างเต็มตื้นและก็วางหูคว้าพวงกุญแจวิ่งตัวปลิวลงบันไดบ้านมุ่งไปที่เรือนไม้อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไขกุญแจเข้าไปในห้องทำงานของครูโต๊ะทำงานส่วนตัวของอัจฉราวลัยตั้งอยู่ชิดประตูเพื่อความสะดวกโดยที่อัจฉราวลัยมีเรื่องจะต้องเข้าๆออกๆอยู่เสมอในการทำงานให้คุณป้าหล่อนก็ตรงไปที่โต๊ะตัวนี้ไขกุญแจอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เร่งร้อนเพราะทราบดีว่ายิ่งรีบยิ่งช้าการที่ถูกคุณป้าจ้ำจี้จ้ำชัยอบรมฝึกฝนงานมานานทำให้อัจฉราวลัยเป็นคนทำงานว่องไวและก็ละเอียดในโอกาสเช่นนี้หล่อนตรวจดูทุกลิ้นชักดูตู้ข้างเตียงทั้งสองตู้เลือกหนังสือแล้วก็สมบัติส่วนตัวมาวางกองรวมกันไว้ที่เป็นของเล็กก็โยนลงไว้ในถุงกระดาษสีน้ำตาลคละกันไปโดยที่ข้าวของเหล่านี้ถูกจัดไว้เป็นระเบียบอยู่แล้วจึงค้นหาได้ไม่ยากชั่วครู่เดียวอัจฉราวลัยก็เก็บของได้ทั้งหมดขนไปวางไว้ที่ระเบียงใส่กุญแจโต๊ะทำงานตู้เอกสารแล้วก็ประตูห้องเป็นลำดับเสร็จแล้วก็หอบสมบัติวิ่งกลับไปที่เรือนอาศัยโยนเข้าไว้ก่อนบนเตียงวิ่งขึ้นไปยังห้องเก็บของชั้นบนซึ่งเป็นห้องเล็กทึบ
ซุกอยู่ในมุมมืดหนึ่งของตัวบ้านแผนเตรียมหนีของอัจฉราวลัยซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นมาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจมาสะดุดคลุกคลักเข้าก็ตอนนี้เมื่อได้พบว่าห้องเก็บของติดกุญแจอัจฉราวลัยยืนงงอยู่ครู่หนึ่งจึงนึกได้ว่าคุณป้าทั้งสองเก็บกุญแจสำรองทุกดอกที่ใช้ในบ้านและโรงเรียนไว้ในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวโดยจัดแขวนไว้เป็นแผงในตู้เล็กบานกระจกแคบๆพร้อมกับมีสลากติดกำกับไว้ด้วยว่าเป็นกุญแจอะไรอัจฉราวลัยจึงย้อนกลับไปเข้าห้องเขียนหนังสือของคุณป้าไขตู้ไว้กุญแจด้วยกุญแจที่คุณป้าเคยมอบให้ไว้มองหาอยู่ไม่นานก็พบกุญแจที่มีสลากเขียนว่าห้องเก็บของอัจฉราวลัยหยิบกุญแจมาด้วยความยินดีนำไปไขห้องเก็บของแล้วก็เปิดไฟน้อยแรงเทียนในนั้นหีบขนาดใหญ่ที่เรียกว่าทรังค์และกระเป๋าเดินทางขนาดพอเหมาะอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติเดิมของอัจฉราวลัยเคยได้อาศัยบรรจุข้าวของมาจากบ้านเก่าหลังมรณกรรมของพ่อเลี้ยงยังวางซ้อนกันอยู่ที่มุมห้องมีพรมขัดขาดและที่นอนเก่าๆซ้อนทับอัจฉราวลัยรื้อของข้างบนออกยกกระเป๋าออกมาก่อนแล้วก็ลากทั้งตามออกมาภายหลังทั้งออกจะหนักเกินไปเป็นหีบเปล่าหล่อนจึงเปิดออกดูพบสัมภาระบางอย่างบรรจุอยู่เกือบเต็มต้องจัดการขนออกไปซ้อนๆไว้พอให้ไม่รกลากทั้งแล้วก็กระเป๋าออกมานอกห้องปิดไฟใส่กุญแจประจำตู้เอากุญแจห้องเก็บของไปคืนที่โดยไม่ลืมลั่นกุญแจตู้กุญแจเสียด้วยกลับมายกกระเป๋าลงบันไดไปไว้ที่ห้องก่อนแล้วจึงขึ้นมาลากทั้งเปล่าซึ่งก็ไม่เบานักลงไปบันไดดังกึ่งๆไปทีละขั้นนึกในใจว่านี่หากคุณป้าอยู่ก็คงเอตโรว่าเสียงดังเหมือนจะพังบ้านอัจฉราวลัยเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงในการวิ่งรวบรวมสมบัติทั้งหมดนี้จึงลงมือจัดของอย่างไม่รั้งรอขนหนังสือใส่ลงไปในก้นทรังก่อนเพราะเรื่องหนังสือนี้อัจฉราวลัยไม่ทิ้งเป็นอันขาดอัลบั้มภาพที่เก็บไว้อย่างหงแหนก็จะลืมไม่ได้เมื่อหนังสือและอัลบั้มลงทรังแล้วก็ถึงรองเท้าและเสื้อผ้าอัจฉราวลัยเก็บหมดแม้แต่รองเท้าเก่าขาดนึกว่าอย่างไงเสียก็จะได้อาศัยลากไปในชนบททุ่นเงินที่จะซื้อใหม่ของสิ่งใดที่จะต้องการใช้ระหว่างที่ยังค้างบ้านหนึ่งคืนและระหว่างการเดินทางอัจฉราวลัยก็คัดแยกไว้ก่อนส่วนที่เหลือนั้นก็ไม่ต้องบรรจงกันมากนักหยิบจากตู้จากลิ้นชักก็ซ้อนๆอัดๆลงเข้าไปในหีบจำพวกตุ๊กตาตั้งโต๊ะจิ๋วๆหรือว่าของกระจุกกระจิกตั้งไว้ดูเล่นห่อกระดาษหรือว่าพับผ้ากันกระทบเรียงกันไว้บนสุดพอเต็มหีบก็หันมาเปิดกระเป๋าเดินทางพบกระเป๋าผ้าใบขนาดเหมาะมืออยู่ในที่นั้นอีกใบหนึ่งอัจฉราวลัยก็ยิ่งดีใจว่ามีที่เพิ่มขึ้นให้บรรจุได้อย่างพอเพียงอัจฉราวลัยจัดของลงกระเป๋าเดินทางเสร็จสับเรียบร้อยก็ยืนมองผลงานตัวเองทั้งใหญ่และกระเป๋าเดินทางมีของเต็มเพียบชั้นข้างฝาซึ่งเคยมีหนังสือและกระตุกกระตุนตุ๊กตาตัวเล็กๆบัดนี้มองโล่งหลอนตาอย่างไรพี่กนตู้เปิดอ้าโล่งโถงเช่นเดียวกันกับลิ้นชักมีแต่ของกองเดียวอยู่บนที่นอนที่หล่อนคัดเอาไว้เคราะห์ดีที่หล่อนถูกอบรมให้ดูแลกวาดถูห้องเองมาแต่เยาว์ไม่เคยมีใครเข้ามาวุ่นวายในห้องนอนนอกจากคุณป้าซึ่งถือเป็นกิจวัตรจะต้องตรวจทุกห้องภายในบ้านทุกบ่ายวันอาทิตย์ฉะนั้นสภาพว่างเปล่าของห้องจึงจะไม่เป็นที่สะดุดตาใครเพราะจะไม่มีใครเข้ามาก่อนที่อัจฉราวลัยจะออกจากบ้านไปในวันพรุ่งนี้อัจฉราวลัยมองดูนาฬิกาเวลาผ่านไปแล้วชั่วโมงเศษๆนับจากที่หล่อนวางหูโทรศัพท์ป่านนี้บรรณาธิการคงเอารถมาคอยรับตามที่สัญญาไว้แล้วอัจฉราวลัยลงจากบ้านด้วยใจที่เต้นแรงนึกกลัวไปร้อยแปดกลัวแม่แจ่มจะกลับมาเห็นเข้าหรือว่าคุณป้าอาจจะกลับบ้านเร็วโอ้ยหากว่ามาเจอเข้าตอนที่กำลังขนข้าวขนของอัจฉราวลัยจะทำยังไงก็สุดคิดอัจฉราวลัยค่อยแง้มประตูรั้วบ้านแล้วก็เยี่ยมหน้าออกไปรถแลนด์โรเวอร์คันหนึ่งจอดอยู่ฟากตรงข้ามเยื้องประตูโรงเรียนคนในรถคงจะจับตามองอยู่ที่ประตูอยู่แล้วพออัจฉราวลัยโผล่หน้าออกไปผู้
ู้ที่นั่งข้างคนขับก็เปิดประตูเดินอ้อมรถข้ามถนนตรงมาหาอัจฉราวไลรีบเปิดประตูออกไปแล้วก็ทำความเคารพอย่างนอบน้อมเรียบร้อยหรือหนูประทีปรับไหว้พลางถามยิ้มๆอย่างอารมณ์ดีเรียบร้อยค่ะคุณอาชักช้าจะลำบากอ้อยมีทั้งใบที่ว่าค่ะหนักมากค่ะเพราะว่ามีหนังสือด้วยแล้วก็กระเป๋าเดินทางอีกเอาสิอามีคนจากโรงพิมพ์อีกคนหนึ่งลำข้อเขาแข็งแรงอยู่หากยังไงยังไงก็ต้องขนกันไปให้ได้ประทีปหันไปโบกมือแล้วก็คนขับรถร่างใหญ่ล่ำสันก็เปิดประตูรถก้าวข้ามถนนมาสมทบอีกอยู่ที่ไหนล่ะในห้องอ้อยเองค่ะอ้อยอยู่บ้านข้างหลังโรงเรียนกับคุณป้าแต่อยู่ชั้นล่างขึ้นบันไดหน้าไปนิดเดียวก็ถึงต้องอ้อมนิดหน่อยค่ะความจริงมีประตูหลังแต่ทางรถมันเข้าไม่สะดวกเอาเถอะหนูรีบพาอาไปแล้วกันจะได้เสร็จไปเสียไม่งั้นใครมาเห็นเข้าก็จะไม่ดีเหมือนกันจะบอกว่าหีบของใครเอาอะไรไปไหนก็พูดลำบากพอดีพอร้ายเจอคุณป้าหนูเข้าอาจจะเลยถูกตราหน้าว่าเป็นหัวขโมยอัจฉราวลัยหัวเราะทั้งที่ใจสั่นแล้วก็ขาเริ่มจะสั่นด้วยรีบนำทางบุคคลทั้งสองไปยังตัวบ้านโดยเร็วคำพูดของบรรณาธิการอาวุโสทำให้อัจฉราวลัยไม่สบายสมมุติว่าคุณป้าคนใดคนหนึ่งกลับมาพบประทีปและคนขับรถจากโรงพิมพ์กำลังช่วยกันขนย้ายทรั้งและกระเป๋าเดินทางตายแน่อัจฉราวลัยซอยเท้านำขึ้นไปบันไดพูดว่าเลี้ยวขวาไปนิดเดียวก็ถึงห้องของอ้อยค่ะคงพอจะลากทั้งใบหนักนั่นได้ออกมาได้แล้วก็พยุงลงบันไดทีละขั้นตอนอ้อยขนหีบเปล่าลงจากห้องเก็บของชั้นบนก็ลากกึ่งลงตามบันไดลงมามันใหญ่มากนี่คะยกไม่ไหวและก็หิ้วไม่ขึ้นเสียงโครมปังเพลงเสียงที่ดังมาจากเรือนครัวซึ่งอยู่ทางด้านหลังมีอิทธิพลทำให้อัจฉราวลัยตกตะลึงอ้าปากค้างพูดไม่จบประโยคเสียงนั้นคล้ายๆกับว่ามีใครเข้าไปทำอะไรในครัวแล้วชนเอาตั้งจานสังกะสีหรือว่ากระป๋องร้มระเนระนาดเกิดเสียงรบกวนประสาทใครเสียงอะไรประทีปถามเสียงเบามองอัจฉราด้วยสายตาวิตกแทนเสียงในครัวค่ะใครคงกลับบ้านตอนที่อ้อยมัววุ่นจัดของแต่แม่ครัวเขาลาไปค้างคืนนี้หรือจะเป็นคนซักรีดกลับมาเร็วก็ไม่ทราบเราจะทำไงดีล่ะถ้าเป็นคนซักรีดก็ไม่กระไรนักหรอกค่ะเขาค่อนข้างจะเห็นใจอ้อยแต่อ้อยก็ไม่อยากจะให้เขารู้ถ้าไม่จำเป็นตกลงรีบขนของเถอะนะประทีปหารือค่ะเชิญคุณอาทางนี้อัจฉราวลัยนำทางไปที่ประตูห้องแล้วเปิดออกกว้างออกตัวว่ารกหน่อยนะคะอ้อยหรือเสกจุยไม่มีเวลาจัดข้าวของก็โยนลงหีบไม่ได้มีหัวมีหางเลยรีบจะให้แล้วเสร็จท่าเดียวนี่ค่ะทั้งใบนี้แล้วแล้วก็กระเป๋าอีกใบหนึ่งยายอ้อยกลับมาแล้วหรือลงมานี่หน่อยเถอะอัจฉราวลัยยกมือปิดปากตายจริงคุณป้าหรือประทีปเดาค่ะคุณป้าดวงใจอัจฉราวลัยพยักหน้ารับอ้อยต้องรีบลงไปเดี๋ยวคุณป้าจะสงสัยงั้นก็รีบลงไปเถอะพยายามหน่วงท่านไว้ก่อนก็แล้วกันอากับชดจะช่วยกันขนของไปใส่รถ2ชิ้นเท่านั้นช่วยกันหิ้วก็พอไหวแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปยังไงก็ยังไม่ทราบเลยค่ะอ้อยจะออกจากบ้านทันทีที่ปลีกตัวได้และจะแวะไปรับที่โรงพิมพ์เอางี้ดีกว่าหนูจะไปรถขบวนไหนออกจากหัวลำโพงใช่ไหมกี่โมงค่ะหัวลำโพง 11:15 ค่ะไว้เป็นธุระของอาก็แล้วกันหนูไปถึงสถานีให้ทันเวลารถออกอาจะไปซื้อตั๋วไว้แล้วจองที่ให้เสร็จสับเลยกระเป๋าทั้งสองใบไปกับอาค่ะขอบพระคุณแต่คุณอาคะอ้อยยิ่งต้องรบกวนคุณอาวุ่นวายไปใหญ่เอาเถอะอาเต็มใจช่วยหนูรีบลงไปพบคุณป้าเสียเร็วๆอาจะขนของทางนี้และจะปิดประตูให้เรียบร้อยด้วยอัจฉราวลัยรีบพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมและก็รู้คุณเดินแกมวิ่งออกจากห้องลงบันไดหลังไปที่เรือนครัวปล่อยเรื่องการนำหีบสัมภาระออกจากบ้านไว้เป็นธุระของบุรุษทั้งสอง
อัจฉราวไลนึกเดาได้ว่าเพราะเหตุใดคุณดวงใจจึงกลับเร็วที่บ้านคุณนายทองดีอาจจะมีการประชุมญาติมิตรกันคุณดวงใจซึ่งเล่นไพ่ไม่เป็นจึงขอตัวกลับมาก่อนหรืออีกทีคุณดวงใจอาจจะเพิ่งนึกออกว่าแม่แจ่มมาลาไว้แต่เมื่อวานเมื่อแม่แหวนมีธุระเร่งด่วนมาขอลาไปอีกคนเช่นนี้ก็ไม่มีใครอยู่เฝ้าครัวคุณดวงใจชอบหาโอกาสสำรวจข้าวของในครัวเสมอเวลาแม่แหวนและแม่แจ่มไม่อยู่คุณดวงแก้วว่ามัธยัสถ์แล้วคุณดวงใจยังตระหนี่ทีเหนียวยิ่งไปกว่าพี่สาวคอยจับผิดคนทั้งบ้านเพราะเกรงจะใช้จ่ายหมดเปลืองโดยใช่เหตุเหตุการณ์เป็นไปสมจริงตามการคาดคะเนของอัจฉราวลัยคุณดวงใจกำลังเปิดนู่นดูนี่สำรวจปริมาณข้าวของง่วนอยู่อ๋อยายอ้อยมัวทำอะไรอยู่ล่ะแกป้าเรียกตั้งนานคุณดวงใจบ่นโดยไม่ตั้งใจตำหนิจริงจังถามต่อไปว่าได้ยินแว่วๆคล้ายแกกำลังพูดอยู่กับใครนางแหวนและนางแจ่มมันคงไม่กลับมาหรอกนะเปล่าค่ะคุณป้าคงแว่วเสียงวิทยุกระมังคะอ้อยเปิดฟังเพลงแล้วก็เผอิญเขามีรายการละครตามมาอ้อยไม่ทันได้เปลี่ยนขึ้นอัจฉราวลัยพิสูจน์ตนเป็นนักเขียนที่แต่งเรื่องได้รวดเร็วทันใจเหมือนกันคุณดวงใจมีท่าโล่งใจเห็นถนัดเพราะคุณดวงใจก็ออกจะกลัวแม่ครัวไม่อยู่น้อยแม่แหวนเป็นคนทำอาหารดีไม่กินนอกกินในซึ่งคุณดวงใจก็ทราบแต่ก็ไม่วายจุกจิกห่วงว่าแม่แหวนจะพลั้งเผลอสับเพร่าทำเอาให้หมดเปลืองแม่แหวนทราบเหมือนกันว่าคุณดวงใจคอยจับผิดตนก็แสดงทีท่าไม่เห็นชัดว่าหากเหลือเกินนักแม่แหวนก็จะลาออกเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปคุณดวงใจก็เลยต้องแอบมาคอยจับผิดลับหลังดังนี้แล้วไปทีคุณดวงใจพยักหน้าออกตัวว่าก็ไม่กลัวมันหรอกเห็นมันตีสีหน้าแล้วก็รำคาญพี่แจ่มเขาบอกว่าเขาจะกลับมาให้ทันตั้งโต๊ะนี่คะอัจฉราวลัยกล่าวนึกขึ้นได้ว่าอาจมีทางล่อคุณดวงใจเข้าไปในห้องเก็บของแห้งชั้นในให้ไกลเสียงกุกกักบนเรือนออกไปนิดจึงพูดว่าคุณป้านับกุญเชียงหรือยังคะยังเลยทำไมหรือคุณดวงใจตาลุกอัจฉราวลัยไม่ตอบกระวีกระวาดเดินเข้าประตูห้องเก็บของแห้งซึ่งมีชั้นใหญ่ๆตั้งสูงติดเพดานมีหม้อไหปี๊บแล้วก็อะไรวางกองและกระซ้อนกันไว้ในลักษณะที่เห็นว่าพยายามจัดให้เป็นระเบียบอยู่บ้างแต่ก็ค่อนข้างรกรุงรังเพราะมีปริมาณมากเหลือเกินคุณดวงใจก็เดินตามหลานสาวเข้าไปติดๆอัจฉราวลัยรู้สึกดีใจที่นึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องกุญเชียงเมื่อประมาณสักสัปดาห์เศษๆมาแล้วอัจฉราวลัยหอบสมุดทำงานของนักเรียนตั้งสูงจะเอาไปตรวจที่บ้านได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักกระซิบกระซาบอยู่หลังอาคารเรียนจึงเลี้ยวเข้าไปดูพบนักเรียนวัยเริ่มจะรุ่นประมาณ 5-6 คนนั่งล้อมวงก่อฟืนติดตั้งไฟปิ้งกุญเชียงกันอย่างอร่อยอร่อยเห็นอัจฉราวลัยเข้าก็ตีหน้าเจื่อนแย้กันอย่างน่าขันอัจฉราวลัยซักถามได้ความว่าวันที่เป็นวันเกิดของเด็กหญิงคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนๆจึงนัดกันกินเลี้ยงฉลองหลังเลิกเรียนโดยให้คนที่แก่นกล้าที่สุดลอบเข้าไปขโมยกุญเชียงมาจากเรือนครัวในยะว่าเคยเลี้ยงกันมาแบบนี้หลายครั้งแล้วของกินเลี้ยงนั่นก็สุดแต่จะหาได้ซื้อเอาเองบ้างเอามาจากบ้านบ้างหยิบเฉยๆจากเรือนครัวเวลาแม่ครัวเผลอบ้างบางทีก็ไม่มีอะไรกันแค่ไข่เค็มกับน้ำเปล่ากลั้วคอก็ยังเคยอัจฉราวลัยนึกขันแล้วก็นึกสนุกไปด้วยไม่ได้เมื่อระลึกถึงความสุขสนของตนเองกับเพื่อนๆก่อนจะถูกจับมาบีบเข้ากรอบคุณป้าก็เลยเพียงแต่ทำสีหน้าเคร่งครึมและเตือนให้ดับไฟให้มอดจริงๆพร้อมกันนั้นก็สั่งสอนไม่ให้ประพฤติเช่นนี้อีกเพราะหากผิดสังเกตว่าของหายคนบริสุทธิ์ก็อาจจะถูกตำหนิว่ายักยอกทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคุณดวงใจนับกุญเชียงอย่างรวดเร็วซื้อมา101ใช้ไป2ครั้งครั้งละ35คู่ก็70คู่นี่เหลือแค่20เท่านั้นเองอ้อยทานเองแหละค่ะคุณป้า
อัจฉราวลัยรีบสมอ้างเสียเลยจะได้ป้องกันไม่ให้แม่หวานและแม่แจ่มพ้นข่ายสงสัยโดยปริยายเวลาเขียนหนังสือดึกๆอ้อยหิวก็แอบลงมาหยิบไปปิ้งทานทีละคู่สองคู่อัจฉราวลัยไม่ได้พูดปดเสียทีเดียวแต่ความจริงที่บิดเบือนเสียบ้างนั้นก็คือหล่อนจะหิวเวลาที่อาหารไม่ค่อยถูกปากหรือรับประทานไม่ลงคอจึงเข้าครัวไปหาเสบียงตุนไว้รอบดึกอาจเป็นไข่ต้มกุนเชียงขนมปังปิ้งทาน้ำพริกเผาหรืออะไรก็ได้ที่หยิบฉวยง่ายซึ่งแม่ครัวก็ทราบดีอาหารเหล่านี้มักเป็นอาหารที่อัจฉราวลัยจับจ่ายมาได้ด้วยเงินส่วนตัวหรือหากต้องขอยืมเสบียงในโรงครัวก่อนก็ฝากเงินแม่ครัวซื้อไว้ใช้เพื่อไม่ให้คุณป้าผิดสังเกตบางทีแม่ครัวก็เป็นใจแบ่งอาหารที่พอเก็บได้ไว้เผื่ออัจฉราวลัยอยู่บ่อยๆคุณดวงใจมองหลานสาวตาค้างเออแน่ยายอ้อยป้าแทบไม่เชื่อหูนะเนี่ยไม่นึกเลยว่าแกน่ะจะมือไวใจเร็วอ้อยกราบขอโทษค่ะอัจฉราวลัยกระทําตามวาจาแล้วก็พูดว่าอ้อยเห็นคุณป้ามาตรวจของกลัวจะโทษคนใช้ก็เลยรีบมาเรียนเสียก็ยังดีหรอกรู้จักรับผิดชอบแน่ล่ะป้าก็ต้องนึกว่านางแหวนหรือว่าน้าแจ่มขโมยกินกันใครจะนึกว่าลูกหลานเป็นเสียเองนี่หัดเป็นขโมยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันยะอัจฉราวลัยหน้าชาที่หลังอ้อยไม่ทำอีกแล้วค่ะขอให้จริงเถอะคุณดวงใจหน้างอเรานี่ชักจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวันแล้วนะจะไปไหนก็ไปเถอะเบื่อขี้หน้าอ้อยขออนุญาตออกไปทิ้งจดหมายประเดี๋ยวนะคะอ้าวนี่ยังไม่ได้ไปให้ป้าเขาอีกหรือก็อ้อยมัวเขียนจดหมายของอ้อยอยู่เพิ่งเสร็จค่ะเออไปเถอะไวๆเข้าคงจะเขียนจดหมายบอกเลิกเฝ้าบ้านแม่พิมพาเขาสินะดีแล้วล่ะอยู่ๆจะให้เขาจิกหัวไปเฝ้าบ้านให้นี่แกมันสมองขี้เลื่อยแท้ๆค่ะเดี๋ยวอ้อยกลับนะคะอัจฉราวลัยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าคว้ากระเป๋าออกจากบ้านมุ่งตรงไปยังสาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านก่อนอื่นและขอถอนเงินฝากประจำ 1,200 บาทถ้วนวุดวิดจวนเวลาธนาคารจะปิดหากไม่ทันจริงๆหล่อนจะต้องมาถอนเงินในวันพรุ่งนี้เช้าซึ่งจะทำให้เวลากระชั้นชิดยิ่งขึ้นเมื่อได้มาเช่นนี้ก็สบายใจไปส่วนหนึ่งอัจฉราวลัยแวะทิ้งจดหมายลงตู้ไปรษณีย์ให้คุณดวงแก้วแล้วเดินไปร้านขายของเบตเตอร์เรดของแม่เนยซื้อใบชา6ห่อที่คุณดวงแก้วสั่งไว้จากนั้นก็เลือกซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นบางประการเป็นต้นว่าสบู่หอมยาสีฟันแปรงสีฟันแป้งฝุ่นทาตัวหลังจากได้ของครบแล้วหล่อนก็ยังลังเลอยู่นิดหนึ่งก่อนจะสั่งซื้อกุนเชียงอีก10คู่อัจฉราวลัยหอบของกลับบ้านทุกอย่างยังเงียบสงัดคุณดวงใจคงยังตรวจเสบียงไม่เสร็จนำของไปไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หยิบถุงกุนเชียงเดินลงไปที่เรือนครัวไปถึงไหนมาล่ะหายไปเสียนานเชียวแกคุณดวงใจทักทายป้าตรวจจนเสร็จแล้วนางแหวนนี่ไม่ไหวใช้ของเปลืองกะปิน้ำปลาซื้อไว้เป็นไหไหมันล้วงไม่บรรยะบรรยังเลยป้ากำลังคิดว่าแกก็บ่นเบื่อสอนหนังสือไม่อยากจะเป็นครูป้าจะส่งไปเรียนการเรือนจะได้มาเป็นแม่บ้านเป็นหูเป็นตาแทนป้าคุมโรงครัวเสียเองถ้าจะดีเออนั่นน่ะถืออะไรมาด้วยล่ะกุนเชียงค่ะคุณป้าอ้อยซื้อมาใช้คุณดวงใจทำท่าเหมือนจะสะอึกพุทโธไปซื้อมาทำไมกันป้าก็ไม่ได้ดุไม่ได้ว่าอะไรหิวก็กินเถอะแต่อย่าลักขโมยคุณดวงใจนิ่งไปครู่หนึ่งแกเป็นเด็กดีหรอกยายอ้อยทำผิดแล้วรู้ตัวว่าผิดก็พยายามแก้ตัวลบล้างความผิดป้าไม่ถือโทษแกหรอกแล้วก็จะไม่บอกป้าดวงแก้วเขาด้วยที่หลังอย่าทำอะไรน่าเกลียดอย่างนี้อีกก็แล้วกันมานี่สิมาช่วยป้าเก็บข้าวเก็บของหน่อยเดี๋ยวนางแจ่มมันกลับมาพบเข้าจะข้าไปบอกกันนางนั่นก็จะทำหน้าบึ้งหน้างอใส่ให้รำคาญอัจฉราวลัยเข้าช่วยคุณดวงใจอย่างแข็งขันแต่คืนนั้นขณะที่กำลังเก็บของส่วนตัวไม่กี่ชิ้นที่ยังเหลือรวมกับของใช้เพิ่งซื้อบรรจุลงในกระเป๋าผ้าที่เคยแยกเอาไว้
หล่อนก็อดนึกเศร้าส้อยนิดๆไม่ได้ไม่อยากจะหลบหนีคุณป้าเป็นนักโทษแหกคุกอย่างนี้เลยอัชราวลัยรำพึงกับตัวเองหากท่านรับฟังเหตุผลของเราและปล่อยให้เราไปดีๆหรืออาจจะไปส่งเราที่สถานีรถไฟด้วยก็ได้เราคงจะใจคอสบายกว่านี้อัชราวลัยหักใจไม่คิดถึงความอึดอัดซึ่งเกิดจากการที่ต้องตีสีหน้าหลอกลวงคุณป้าแม้เพียงชั่วระยะอันสั้นคืนนั้นจึงหลับสนิทฝันเห็นกระท่อมเล็กๆกลางทุ่งหญ้ารูปทรงละไม้คล้ายกระท่อมน้อยในแผ่นภาพทิวทัศน์ของต่างประเทศงามสะพรั่งด้วยไม้ดอกไม้ใบนานาพันธุ์กระต่ายขาวตาแดงนอนหมอบอยู่ใต้พุ่มชบาเตี้ยๆนกร้องจุกจิกอยู่บนกิ่งหางนกยูงสุนัขสีมอมอตัวหนึ่งนอนตากแดดอ่อนอยู่ใต้ต้นชมพู่แก้มแหม่มสีชมพูใสน่ากินบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมละมุนของดอกพุทธชาติอัชราวลัยฝันเลอะเลือนไปตามธรรมดาของความฝันที่เข้ามาเยือนในยามหลับแต่ความฝันนั้นก็เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามและสัตว์เลี้ยงลักษณะน่ารักเสือร้ายก็ดีเจ้าชายในฝันก็ดีมิได้กล้ำกลายเข้ามาในห้องนิทราของอัชราวลัยเลยแม้ชั่วอึดใจโปรดติดตามนวนิยายกำไลนางฟ้าตอนที่3ในคลิปต่อไป